ลุ่มปตท.ร่วมกับกระทรวงพลังงานจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปเนื่องในวันครบรอบ1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศไทยตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ทรงเห็นว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องพลังงานเพราะเราพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนะครับท่านก็สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรในประเทศได้ทรงทดลองพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆนะครับพลังงานทดแทนเหล่านี้ที่ท่านได้ทรงริเริ่มไว้เนี่ยช่วยทั้งเกษตรกรแล้วก็ช่วยทั้งเศรษฐกิจของประเทศไม่ต้องนำเข้าพลังงานนะครับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน